ถ้าพูดถึงกระแสภาพยนตร์ในยุคสมัยนี้คงต้องบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับฮีโร่นั้นมาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ยุคเก่าที่เคยไม่มีคนรู้จักก็ถูกหยิบมาทำเป็นภาพยนตร์จนเป็นที่นิยมมากขึ้นหรือฮีโร่ที่ดังๆอยู่แล้วก็ยังถูกหยิบมาทำใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่สร้างจักรวาลใหม่ต่างๆนานาจนต้องโยงกันหลายทอดหลายตลบเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าหลักๆแล้วเหล่าฮีโร่ที่ทุกคนคุ้นหูกันนั้นก็จะมาจากค่าย Marvel Studio และ DC Comics 2ค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการหนังสือการ์ตูนนั่นเองแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วนอกจาก2ค่ายนี้ก็ยังมีฮีโร่เจ๋งๆจากสำนักพิมพ์อื่นๆอีกมากมายและวันนี้ผมก็เลยจะมาขอนำเสนอฮีโร่เหล่านั้นให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้างพวกเขาจะมีความพิเศษและน่าสนใจขนาดไหนเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลย 1. Rocketeer สำนักพิมพ์ IDW Publishing เรื่องราวของนักบินหนุ่มคริสซีคอร์ดกับหน้าของเขาที่ได้ไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญซึ่งนั่นก็คือเจ็ตแพ็คอุปกรณ์ที่ทำให้เขาสามารถบินทะยานขึ้นฟ้าได้และภายหลังชุดนี้ยังเป็นที่ต้องการของเหล่านาซีที่จะนำไปใช้ในการครองโลกการเปิดศึกแย่งชิงชุดไอพ่นนี้จึงได้เปิดฉากขึ้นโดยในเรื่องจะให้อารมณ์แบบยุค30ซึ่งในยุคนั้นการบินและมาเฟียก็เป็นอะไรที่เฟื่องฟูมากๆ 2. กัปตันคิดสำนักพิมพ์ Aftershock Comic เรื่องราวของคริสวากัสชายหนุ่มวัยกลางคนผู้มีความลับที่น่าทึ่งอยู่นั่นก็คือเขาสามารถแปลงร่างเป็นเด็กที่มีพละกำลังเหนือมนุษย์และสามารถบินได้ที่ชื่อว่ากัปตันคิดส่วนพลังที่ได้มายังคงเป็นปริศนาอยู่และเรื่องราวการผจญภัยของเขาก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้พบกับเฮเรียหญิงสาวลึกลับผู้ที่รู้จักตัวตนของเขามากกว่าที่เขารู้จักตัวเองเสียอีกและพวกเขาต้องช่วยกันปกป้องเมืองจากองค์กรชั่วร้ายที่มีนามว่า Serpent 3. Dynamo 5สำนักพิมพ์ Image Comics เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่กัปตันไดนาโมฮีโร่ที่ปกป้องเมือง Tower City ได้เสียชีวิตลงโดยการถูกฆาตกรรมและแมดดี้วานเดอร์ภริยาของเขาก็ถูกคุกคามจากอาชญากรตัวร้ายในเมืองที่ยังคงตามรังควานอยู่จนวันหนึ่งเธอก็ได้ค้นพบเข้ากับเด็ก5คนที่เธอคิดว่าเป็นลูกนอกสมรสของสามีเธอและเด็กทั้ง5คนก็ยังได้รับรังสีตัวเดียวกันกับที่กัปตันไดนาโมเคยได้รับซึ่งทำให้เด็กแต่ละคนจะได้รับพลัง1ใน5อย่างเหมือนกับพ่อของพวกเขามาด้วยหรือก็คือแต่ละคนจะมีพลังคนละแบบทั้ง5คนจึงกลายมาเป็นกลุ่มฮีโร่ที่มีชื่อว่า Dynamo 5และคอยปกป้องเมืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 4. Invincible สำนักพิมพ์ Image Comics เรื่องราวของมาร์คเกซันเด็กวัยรุ่นธรรมดาจากครอบครัวที่อบอุ่นเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดามาตลอดยกเว้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือพ่อของเขาเป็นออมนิแมนซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผู้เคยคิดที่จะยึดครองโลกและได้ตกหลุมรักกับสาวชาวโลกซึ่งมาร์คก็เป็นผลพวงมาจากความรักของคนทั้งสองจนเมื่อเติบโตขึ้นเขาก็ได้รับการฟูมฟักจากพ่อของเขาจนกลายเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่า Invincible และคอยปกป้องเมืองต่อไปแต่เรื่องราวของฮีโร่พ่อลูกคู่นี้ก็ยังมีความลับและความขัดแย้งที่น่าสนใจรออยู่อีกมากมายใครที่ชอบความโหดน่าจะชอบเรื่องนี้กันนะครับ 5. จันเรดสำนักพิมพ์ IDW Publishingจันเรดหรือโจเซฟเรดในเนื้อเรื่องเล่าจันส์คือเจ้าหน้าที่กฎหมายของอเมริกาในโลกอนาคตเป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนโดยพวกเขาเหล่านี้มีสิทธิ์จับและตัดสินโทษรวมไปถึงลงโทษผู้ต้องสงสัยอย่างรุนแรงได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการพิพากษาจันเรดถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์จองเงินมาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกในปี1995และครั้งที่2ในปี2012ซึ่งผลตอบรับของทั้ง2ภาคก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ดีไม่เลวเท่าไหร่นั่นเอง 6. Robocop สำนักพิมพ์ Boom Studio Robocop หรือคนไทยเรานั้นเรียกติดปากกันว่าตำรวจเหล็กเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนายตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซ์เมอร์ฟีที่ถูกผู้ไม่หวังดีทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนที่เขาจะถูกองค์กร OCP บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมจักรกลนำร่างของเขาไปดัดแปลงเข้ากับเครื่องจักรในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า RoboCopเพื่อนำมายับยั้งความไม่สงบภายในประเทศโดยช่วงแรกนั้นเขาไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงและในเวลาต่อมาความทรงจำของเขาก็เริ่มที่จะกลับมาทำให้เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นามว่า RoboCop 7. The Crow สำนักพิมพ์ IDW Publishing ถ้าคุณได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาจากความตาย
คุณอยากที่จะทำอะไรจะทำอะไรที่ยังไม่ได้ลองทำหรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแต่สำหรับเขาคนนี้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อมาทวงความยุติธรรมเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอีลิกที่กลับมาจากการไปเที่ยวกับคู่มั่นของเขาเชลลี่แต่ด้วยความโชคร้ายเขาถูกอันธพาลกลุ่มหนึ่งทำร้ายและต้องทนดูคู่มั่นของเขาโดนข่มขืนและฆ่าตายต่อหน้าต่อตาซึ่งเขาก็ได้ตายลงหลังจากที่ถูกส่งโรงพยาบาลเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากเหตุการณ์นั้น1ปีต่อมาเขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยอำนาจลึกลับของอีกาและมีเป้าหมายอยู่แค่อย่างเดียวก็คือการทวงความยุติธรรมหรือการแก้แค้นนั่นเอง 8. Hellboy สำนักพิมพ์ Dark Horse Comics Hellboy นั้นเป็นลูกของปีศาจที่ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากขุมนรกแต่ได้กลุ่มทหารอเมริกันที่นำทีมโดยศาสตราจารย์เทเวอร์บูมผู้ก่อตั้งศูนย์บัญชาการลับ BPRD ศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าและป้องกันเหตุเหนือธรรมชาติผู้เลี้ยงดูเฮลบอยมาเสมือนลูกในไส้และได้พัฒนาความสามารถเหนือธรรมชาติของเขาเพื่อให้ป้องกันภัยจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่รุกรานโลกฮีโร่ตัวนี้เองก็ได้ทำเป็นหนังออกมาเช่นกันโดยฉายในปี2547และก็ทำออกมาได้ถึง2ภาคก็เงียบหายไปดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดเพราะรายได้ในอเมริกาไม่ดีนักแต่ตัวหนังเองก็ไม่ได้แย่จนทำให้ทางแฟนๆเองก็เสียดายไม่น้อย 9. The Green Hornet สำนักพิมพ์ Dynamite Entertainment เรื่องราวเกี่ยวกับบิ๊ดลีดหนุ่มผู้จัดการหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของประเทศแต่นั่นก็เป็นแค่หน้าฉากตัวจริงของเขาก็คือชายผู้สวมเสื้อโค้ทสีเขียวใส่หมวกเขียวและใส่หน้ากากสีเขียวที่เรียกตัวเองว่า Green Hornet ที่ออกปฏิบัติการปราบเหล่าอาชญากรในยามค่ำคืนคู่กับเคโตคู่หูของเขาที่มาพร้อมกับรถคู่ใจที่ชื่อว่า The Black Beauty Green Hornet 10 Kick Ass สำนักพิมพ์ Icon Comic เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดฟลิซิลสกี้เขาเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรที่อยากจะเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงและตั้งแต่ที่เขาเริ่มใส่ชุดฮีโร่ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเขาเริ่มกลายเป็นฮีโร่ที่มีชื่อเสียงในนามของ Kick Ass ที่มีเพียงใจรักและคุณธรรมผู้คอยออกเดินตรวจตราช่วยเหลือเหล่าผู้คนบนท้องถนนการ์ตูนเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2010และมีภาค2ออกมาในปี2013ซึ่งกระแสของหนังก็ได้รับการตอบรับที่ดีแม้จากคนที่เคยอ่านเป็นคอมิกมาก่อนก็บอกว่าพอใจกับตัวหนังซึ่งฉากรุนแรงในหนังก็ถูกปรับให้เบาลงบ้างถ้าเทียบกับในหนังสือการ์ตูน11ดินจาเทอร์เทิลส์สำนักพิมพ์ IDW Publishing เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเต่าทั้ง4ยังเป็นลูกเต่าตัวเล็กๆและบังเอิญได้รับสารเคมีที่ชื่อว่าออสเข้าจากอุบัติเหตุซึ่งสปรินเตอร์ซึ่งขณะนั้นเป็นมนุษย์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮามาโตะโยชิก็ได้รับผลกระทบจากสารเคมีนี้ด้วยเช่นกันโดยสารเคมีออสนี้ทำให้ฮามาโตะโยชิกลายร่างเป็นหนูที่ชื่อว่าสปรินเตอร์และเขาก็ได้นำลูกเต่าทั้ง4มาเลี้ยงดูจากนั้นเพียงไม่กี่วันสปรินเตอร์ก็พบว่าลูกเต่าทั้ง4ได้เติบโตขึ้นเป็นเต่าวัยรุ่นอย่างรวดเร็วมากและเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วสปรินเตอร์ก็ได้ฝึกและสอนวิชาดินจาแก่พวกเขาเพื่อปกป้องเมืองจากภัยมืดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 12. สปอนสำนักพิมพ์ Image Comics สปอนเคยเป็นนายทหารที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตซึ่งต่อมาเมื่อเขาถูกยิงเสียชีวิตผลจากการกระทำบาปจากการฆ่าคนมากเกินไปทำให้เขาตกนรกและได้พบกับเมลโบเจียปีศาจร้ายจากขุมนรกที่ยื่นข้อเสนอให้ชีวิตใหม่แลกกับการที่เขาจะต้องกลายเป็นเฮลสปอนคอยรับใช้และทำตามคำสั่งของเมลโบเจียและตราบใดที่เขายังมีสัญญานี้อยู่เขาก็จะไม่มีวันตาย 13. Power Rangers สำนักพิมพ์ Boom Studio เรื่องราวของเด็กไฮสคูลทั้ง5คนที่ถูกเลือกมาจากปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่าซอดอนมาปกป้องโลกจากสัตว์ประหลาดต่างดาวโดยมีอัลฟาหุ่นยนต์ที่เป็นผู้ช่วยของโซดอนคอยดูแลอยู่เรื่องราวของซีรีส์นี้มีมาตั้งแต่คศ1993แล้วแต่ว่าเมื่อปี2016ที่ผ่านมาได้มีสำนักพิมพ์บูมสตูดิโอนำเรื่องราวมาดัดแปลงให้กลายเป็นคอมิกโดยเป็นผลงานการเขียนของไครฮิสกินส์ในชื่อเรื่องว่า Mighty Morphin Power Rangers ความสนุกนั้นก็ไม่แพ้ในซีรีส์เลยทีเดียวและนี่ก็คือ13ตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมอยากจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกันสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe Comment และแชร์คลิปวิดีโอของทาง Channel เราเยอะๆด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ porter.in.th ทั้งเพจ Les Comic และทางผู้เขียนบทความ
ที่ช่วยเอื้อเฟื้อข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอนี้มาให้ด้วยนะครับฝากไปกดไลค์เพจเขากันเยอะๆด้วยล่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ